สภาวะเศรษฐกิจจะหนักต่อไปเรื่อยๆจะลากยาวต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะจับตามองให้ดีเลยผมเคยเรียนย้ำอ่ะโควิด-19จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยานะตอนนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับตอนนี้วัคซีนเขากำลังหาทางเอาวัคซีนมาใช้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ธีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องทรัมป์ติดโควิด-19เดี๋ยวผมจะมานำมาประเมินในรูปแบบของงานสังเคราะห์แล้วก็งานวิเคราะห์นะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวเรื่องทรัมป์ติดโควิด-19ราคาน้ำมันก็ร่วง 1.5 หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำพุ่ง 2.20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับราคาอันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับราคาน้ำมันร่วง 1.50 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นทั่วโลกกัดเซาะแนวอุปสงค์ส่วนวอลสตรีทปิดบวกทองคำพุ่งแรงความหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็ยากแล้วนะก็ดาวโจนส์ร่วงอย่างต่อเนื่องนะครับราคาทองคำก็ร่วงลงหลังจากที่มีรายงานว่าทรัมป์ติดโควิด-19ยุโรปก็กลับมาสาหัสอีกรอบหนึ่งฮะกรุงมาดริดเตรียมหวนล็อกดาวน์หลังโควิด-19นั้นพุ่งไม่หยุดนะครับกรุงมาดริดกลายเป็นเมืองหลวงแห่งแรกนะครับในยุโรปที่กลับมาสู่สภาวะล็อกดาวน์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากผู้นำแคว้นนะครับในวันพฤหัสบดียินยอมนะครับแบบไม่สู้เต็มใจปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลกลางห้ามเดินทาง ที่ไม่จำเป็นเข้าและออกเมืองหลวงของสเปนนะครับก็ระบาดอย่างหนักนะฮะโควิด-19จะทะลุ33ล้านกันไปแล้วนะครับยังว่าหนักถึงหนักมากฮะพม่าก็เป็นอันดับ3นะของเอเชียอันดับ1กลายเป็นอินเดียนะฮะติดเชื้อเกือบแสนต่อวันนะรองลงมาก็อินโดนีเซียนะพม่าแล้วก็เกาหลีใต้ตอนนี้พม่าก็ติดชายแดนไทยถือว่าเสี่ยงฮะส่วนการที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยจะใช้วิธีการลดการกักโรคนะครับจาก14วันเหลือ7วันนั้นอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับในขณะที่สัตว์เลี้ยง 4,000 ตัวนะครับตายคากล่องพัสดุในจีนเมื่อสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับสุนัขและแมวกระต่ายและสัตว์อื่นๆอีก 4,000 รายนะครับซึ่งเชื่อว่าถูกสั่งซื้อออนไลน์ถูกพบในสภาพตายสนิทคากล่องพัสดุที่ศูนย์โลจิสติกแห่งหนึ่งนะฮะภาคกลางของจีนหลังตกค้างอยู่ในศูนย์ดังกล่าวนานเกือบ1สัปดาห์ตามข้อมูลของกลุ่มสวัสดิภาพสัตว์นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่นะที่ช่วยชีวิตกระต่ายแฮมสเตอร์นะครับสุนัขและแมวได้ราว 1,000 ตัวแต่เหลือตายตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถูกส่งยังศูนย์กระจายสินค้าตงชิงในเมืองหลัวเหอมณฑลเหอหนานนะครับตั้งแต่22กันยายนที่ผ่านมานะครับบรอกเกอร์ด้านสัตว์เลี้ยงให้ข้อมูลว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ถูกส่งไปจำหน่ายยังทั่วประเทศที่สั่งซื้อออนไลน์โดยลำเลียงขึ้นรถบรรทุกจากฟาร์มไปยังสินค้าในเมืองเจิ้งโจวนะครับมณฑลเหอหนานทางภาคกลางก่อนส่งต่อไปยังคลังสินค้าเมืองหลัวเหอหลังจากที่สัตว์จำนวนมากตายกลางทางนะครับเจ้าที่กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุนะครับที่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเกิดความกังวลนะครับเกี่ยวกับไร้กฎระเบียบข้อบังคับการซื้อขายสัตว์ผ่านทางออนไลน์ในจีนด้วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซกำลังขยายตัวแบบครอบจักรวาลในนั้นก็รวมถึงการซื้อสัตว์นะฮะที่มีชีวิตทางออนไลน์แต่บ่อยครั้งที่สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นถูกนำส่งในสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยบรรดาบริษัทขนส่งทั้งหลายนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะตายเป็นเบื่อเลยนะฮะไม่ใช่ธรรมดาทั้งแมวหมาหนู
นะครับแล้วก็กระต่ายตายเต็มเลยนะครับก็พบว่าไปส่งช้านะครับยังมีชีวิตอยู่870ตัวแฮมสเตอร์99ตัวสุนัข70ตัวแล้วก็แมว28ตัวที่เป็นสัตว์เล็กทั้งนั้นเลยในขณะที่ผู้นำ EU ฮะเห็นชอบคว่ำบาตรเบลารุสเตือนตุรกีอาจเป็นรายต่อไปนะครับผู้นำของสหภาพยุโรปลงมติสนับสนุนการคว่ำบาตรรัฐบาลเบลารุสนะครับพร้อมส่งคำเตือนไปยังตุรกีให้ระงับการสำรวจก๊าซธรรมชาติในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตั้งแต่ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นข้อพิพาทกับไซปรัสนะครับจากการประชุมซัมมิตซึ่งกินเวลาประมาณ6ชั่วโมงผู้นำ EU 28ประเทศได้ออกแถลงการเตือนอังการาว่าอาจจะโดน EU คว่ำบาตรทันทีหากยังดึงดันเข้าไปสำรวจแก๊สธรรมชาติในน่านน้ำไซปรัสนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวของ EU ทำให้ไซปรัสยอมถอนการวีโต้ข้อเสนอของเซงชั่นนะครับเบลารุสซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทันทีสหภาพยุโรปเตรียมอายัดทรัพย์สินและการใช้คำสั่งห้ามเดินทางกับเจ้าที่ราว40คนในรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกนะครับแห่งเบลารุสซึ่งถูกกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งนะครับตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในการใช้มาตรการรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงนะครับในส่วนของตุรกี EU ได้ทำหนังสือกระชับความสัมพันธ์นะครับอย่างอังการายอมรับว่าเปิดการเจรจาด้วยความจริงใจและงดเว้นการกระทำของฝ่ายดังกล่าวขณะเดียวกันก็เตือนว่าพร้อมที่จะใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจแบบตุรกียังไม่ยอมหยุดพฤติกรรมที่ไซปรัสมองว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยทางทะเลของไซปรัสนะครับด้านประธานาธิบดีเจเซฟไตยิปแอร์โดอันของตุรกีได้ออกมาประกาศจุดยืนกล้าวโดยกล่าวต่อรัฐสภาที่อังการาว่า EU กำลังทำตัวเองกลายเป็นตัวประกันของรัฐบาลกรีซและไซปรัสและตุรกียังคงเดินหน้าตามแนวที่ตั้งใจไว้นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางฮะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ผมเรียนไว้สงครามเกิดแน่ๆก็เกิดขึ้นมา EU เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเสียงส่วนใหญ่ของ EU ก็เป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทรัมป์นะฮะไม่ยอมรับฝ่ายจัดเล็งแก้กฎดีเบตคุยชนะใสๆแต่ผลโพพบไบเดนยังนำเหมือนเดิมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่าเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการตอบโต้อภิปรายระหว่างการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2ครั้งหลังจากที่ทางฝ่ายจัดยอมรับว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อประกันว่าศึกดีเบตจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกว่าเดิมขณะที่ผลโพลล่าสุดโจไบเดนมีคะแนนนิยมนำหน้าและรักษาระยะห่างไว้เท่าเดิมนะโอกาสที่โจไบเดนชนะมีสูงกว่านะครับในเวลานี้แต่ทรัมป์นะก็กลับป่วยโควิด-19 และเป็นประเด็นข่าวคือที่ปรึกษาคนสนิทร่วมเที่ยวบิน Air Force 1นะครับติดเชื้อโควิด-19 Hope Heath นะครับที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกและแสดง อาการทางป่วยด้วยจากการเปิดเผยของแหล่งข่าว Heath เดินทางไปร่วมกับ Air Force 1นะกับทรัมป์เป็นประจำและล่าสุดคณะของทรัมป์นะฮะเดินทางไปยังคลีฟแลนด์ทำการอภิปรายตอบโต้ระหว่างผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเคียงข้างบรรดาผู้ช่วยระดับอาวุโสคนอื่นนะครับนอกจากนี้เธอยังอยู่ร่วมกับทรัมป์ในเฮลิคอปเตอร์ประจำประธานาธิบดีตอนที่เขาเดินทางสู่ทำเนียบขาวหลังเดินสายหาเสียงที่มินนิโซตานะครับทำเนียบขาวมายืนยันรายงานดังกล่าวนะครับจากนิวยอร์กชาร์มบูมเบิร์กแต่ก็ระบุถ้อยแถลงว่าทรัมป์จริงจังกับอย่างมากกับสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองซึ่งก็ต่อมาก็ทรัมป์ก็ Twitter ฮะบอกว่าติดเรียบร้อยฮะโควิด-19 นะครับทรัมป์ภรรยาก็ประกาศกักโรคฮะรอผลตรวจโควิด-19 หลังผู้ช่วยคนสนิทติดเชื้อต่อมาเขาบอกว่าเขาติดโควิด-19 แน่นอนนะครับในขณะที่อเมซอนยอมรับมีพนักงานติดโควิดถึง 20,000 คนนะ100,000 10,000 20,000 คนเลยนะ Amazon บริษัท e-commerce ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกายอมรับมีพนักงานบริษัทติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 20,000 คนตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา Amazon บอกว่าฐานข้อมูลของพนักงาน 1.
37ล้านคนรวมถึงพนักงานร้าน World Foods นะครับ Market ในสหรัฐอเมริกาพบว่า1มีนาคมถึง19กันยายนติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 19,800 คนหรือคิดเป็นราว 1.44 ของพนักงานทั้งหมดพนักงานบางคนตลอดจนเจ้าที่สหภาพแรงงานออกมากล่าวหาว่าอเมซอนปล่อยให้พนักงานอยู่ในความเสี่ยงด้วยการเปิดโกดังโควิดโกดังสินค้าตลอดเวลาที่โควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดขณะที่อเมซอนอ้างว่าอัตราการกระจายติดเชื้อในกลุ่มพนักงานอยู่ที่ 42% ซึ่งยังต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับซึ่งสมาคมเคลื่อนไหวด้านแรงงานและผู้อพยพเรียกร้องให้ภาครัฐเข้าทำการตรวจสอบอเมซอนและขอให้บริษัทออกมาแถลงข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่าว่าเลยทรัมป์เอาตัวไม่รอดเลยนี่คือปรากฏการณ์การต่างประเทศทรัมป์ทวิตเตอร์บอกว่าตัวเองและภรรยาติดโควิด-19 มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริการะส่ำระสายนะครับเพราะโควิด-19 นะครับไม่สามารถจะรักษาได้นะครับไม่สามารถที่จะเอาอยู่แม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังติดเลยพอประธานาธิบดีติดเหมือนกับผู้นำบราซิลนะบอกไม่ยอมรับไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องโน่นไม่ต้องนั่นไม่ต้องนี่การสวมหน้ากากไม่มีความจำเป็นสุดท้ายตัวเองติดเองติดเองขึ้นมาอย่างนี้เป็นยังไงฮะก็ส่งผลกระทบทั้งทางตรงนะครับและทางอ้อมของทรัมป์นะครับส่งผลกระทบอะไรด้านสวัสดิภาพนะด้านสังคมนะครับที่เกิดขึ้นพอเกิดแบบนี้ทำยังไงเศรษฐกิจก็มีผลกระทบดาวโจนส์ร่วง400กว่าจุดหลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นมาสถานการณ์แบบนี้จึงส่งผลทำให้นะฮะสหรัฐอเมริกากำลังระส่ำระสายการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต้องวุ่นวายแน่นอนทรัมป์อาจจะใช้การดีเบตหรือไม่ใช้การดีเบตและที่สำคัญจะเป็นประเด็นในการเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกไปเกมนี้เกิดขึ้นหลังจากทรัมป์มีคะแนนนิยมร่วงลงหลังจากการดีเบตนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับหลังจากคะแนนนิยมร่วงลงและโอกาสจะแพ้สูงตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามไวรัสเปิดสงครามทางการค้ากับจีนแล้วก็เปิดสงครามอาวุธในตะวันออกกลางทำให้ราคาทองคำขึ้นๆลงๆพอมีเหตุเกิดขึ้นปุ๊บนะครับราคาทองคำนะก็ร่วงลงทันทีสถานการณ์แบบนี้กำลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไปหรือไม่มันส่งผลกระทบอะไรกับประเทศเรานะครับอย่างประเทศไทยเกมที่กำลังได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเป็นเกมที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธวัฒกรรมอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนคนกำหนดยุทธการนะฮะก็คือสหรัฐอเมริกาคือใช้หลักชาตินิยมพอเปิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บน่าจะท้อได้เห็นว่าโอกาสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสเลื่อนสูงไหมสูงพอจะมีโอกาสเลื่อนสูงสิ่งที่ตามมาคืออะไรประการแรกคนก็จะมองในเชิงปรากฏการณ์ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้บริษัทวัคซีนนะครับบอกว่ามีอยู่เจ้านึงบอกว่าจะเลื่อนการจำหน่ายจ่ายแจกวัคซีนออกไปก่อนการเลือกตั้งเพราะจะเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งและเขายังไม่พร้อมแต่อีกบริษัทนึงบอกว่าพร้อมจะดำเนินการภายในเดือนธันตุลาคมนี้ที่เขาบอกจะทำให้ทันตุลาคมนี้ตามกระแสที่ทรัมป์ต้องการถ้าเกมนี้ทรัมป์ฉีดวัคซีนแล้วรักษาหายแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้จะส่งผลทำให้ประชาชนจะแห่ไปฉีดวัคซีนทันทีทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์ก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะอย่างไรก็ตามมันส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับจงพึงเสมอฮะ World Bank ได้มีการหรือธนาคารโลกได้มีการประเมินนะครับว่าเอเชียสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีการตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีเพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีรายได้หลักมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นหมายความว่าโควิด-19 กำลังติดและระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะฝั่งยุโรปขนาดนี้มันจึงส่งผลทำให้ส
ถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะสภาวะเศรษฐกิจจะหนักต่อไปเรื่อยๆจะลากยาวต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆนะจับตามองให้ดีเลยผมเคยเรียนย้ำอ่ะโควิด-19จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยานะตอนนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับตอนนี้วัคซีนเขากำลังหาทางเอาวัคซีนมาใช้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าโจไบเดนได้เป็นเพราะสายโจไบเดนเนี่ยนะก็คือเดโมแครตเนี่ยเขาไม่ค่อยให้การสนับสนุนฝั่งไทยเท่าไหร่นักนะจะสนับสนุนเรื่องเดโมแครซีวางกำลังเปลี่ยนทูตเพื่อที่จะกดดันประเทศในเอเชียเป็นสำคัญให้เข้าพวกและเรียกร้องให้เกิดเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเพื่อให้สหภาพองค์การUN นะฮะอยู่ในพวกของกลุ่ม UN เพื่อโหวตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันจีนสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะจับตามองให้ดีฮะทรัมป์จะเดินเกมวัคซีนต่อนะครับเอามาฉีดให้หายเอามารักษาให้หายก่อนจากนั้นก็วัคซีนป้องกันโรคเข้ามาอย่างนั้นก็จะทำให้คนแห่มานะคะแนนนิยมของทรัมป์ก็จะคืนมาเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ได้อีกทรัมป์ก็จะมองว่าจะต้องเปิดศึกเปิดสงครามที่ไหนนะครับถ้าเปิดสงครามในเอเชียขึ้นมาเกิดสงครามปะทุกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาทะเลจีนใต้ขึ้นมาจะส่งผลให้มีเหตุในการเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออกไปนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจะลากยาวไปนะเพราะรายได้หลักของประเทศไทยคือมาจากการท่องเที่ยวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนอยากยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้
จทุกคนปลอบพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุก